เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นหนึ่งเดียวประจำจักรวาลนี้พระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะเกิดมาสองพระองค์ในเวลาเดียวกันไม่ได้นะครับ สองพระองค์อยู่ในเวลาเดียวกันไม่ได้พระองค์หนึ่งไปแล้วพระองค์ตามมาทีหลังค่อยมาทีหลังนะครับง่ายๆพระพุทธเจ้าก็คือถือครองจักรวาลมีหน้าล่ะไอสไตน์ก่อนที่เขาจะลาโลกไปก็เจอคำถามว่าคือโดยเนื้อหนังมังสาของไอสไตน์เนี่ยเด็กๆเนาะอายุ 3-4 ขวบยังพูดอะไรไม่ได้เลยยังไม่อีไม่อ๋อเลยแอะอ๋ออ๋ออย่างได้แค่นี้ครับพูดเป็นคำนู่นนี่นั่นก็ยังไม่ได้ก็คงดีเพราะว่าสมองเขาไม่ต้องไปบรรจุอะไรมากมายไงพอเวลาเติบโตมา5ปี6ปี7ปีแล้วค่อยมาพูดเป็นภาษานู่นนี่นั่นได้มันก็ดีไปอย่างผมว่าเพราะว่าสมองนี่มันจดจำกันมาเยอะตั้งแต่เริ่มเกิดถ้าหากว่ามันไม่มีการบรรจุเอาไว้คล้ายๆกับว่าผ่านหูนะผ่านหูผ่านตาผ่านหูผ่านตาแต่มันไม่ต้องออกไงไม่ต้องออกปากมันก็คิดอะเนาะไม่รู้จะคุยกับใครอะแล้วให้ใครมาคุยก็คุยไม่ได้อะมันก็เลยในหูในตาอยู่ในสมองเวลาจะกินอะไรผ่านปากผ่านลิ้นไปจะบอกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยแซ่บอีลีหรือแมวไหนก็ไม่สามารถเปล่งวาจาได้ก็แปลว่าต้องขบคิดเออดีไว้เออไม่ดีวะแค่นี้อยู่กับตัวเองโดยรวมแล้วก็คืออยู่กับตัวเองเพราะว่าไม่สามารถที่จะพูดจาสื่อสารกับใครได้นะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าที่ให้เขากลายเป็นมนุษย์อัจฉริยะในเวลาต่อมานะพอเวลาถามถึงว่าเรื่องศาสนาทำไมไอน์สไตน์จึงไม่สนใจใฝ่รู้ในเรื่องของศาสนาพ่อแม่พาไปโบสถ์ไปวิหารไปทางด้านศาสนาไอน์สไตน์ไม่เอาเลยไปเล่นกับหมูกับหมากับกากับไก่สนามหญ้านู่นจนกว่าจะพ่อแม่จะเสร็จภารกิจทางด้านศาสนาค่อยเจอกันกลับบ้านหรือไปไหนก็สุดแท้แต่ประมาณนั้นนะครับนะก็ในรูปแบบอย่างเนี้ยก่อนที่เขาจะตายจากโลกนี้ไปก็มีเจอคำถามนะไอน์สไตน์ไหนๆก็จะลาโลกแล้วประมาณนั้นนะครับต้องทิ้งไว้เป็นวาทกรรมให้หน่อยได้ไหมทุกคนก็ยอมรับว่าเธอเป็นบุคคลที่มีความเป็นอัจฉริยะสูงมากแล้วนะเขาก็ถามไปว่าเอามาท่ากันแล้วกันความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอามาท่ากันแล้วกันเพราะเป็นคนที่พูดว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ไอน์สไตน์บอกความรู้ใดๆสู้จินตนาการไม่ได้คำว่าท่าแปลว่าเรื่องราวของอนาคตก็จินตนาการดูสิประมาณนี้ครับคิดดูสิใครควรใจตรงดูสิถ้าจะมีการเลือกศาสนาหนึ่งในโลกนี้มีกี่ศาสนาไม่รู้หรอกเอาเลือกมาสักหนึ่งศาสนาก็แล้วกันไม่ต้องมาถือครองเลือกไว้เฉยหรือให้เกรดศาสนาก็ได้ให้คะแนนศาสนาก็ว่าละมีทั้งหมด10ศาสนา50ศาสนาเวลานี้จัดเกรดนะเอาให้เกรดศาสนาก็แล้วกันไอสไตน์ก็ให้เกรดศาสนาพุทธเป็นศาสนาหมายเลขหนึ่งของโลกใบนี้ถามว่าทำไมเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์ต้องทำเหตุผลนะทำไมอ่ะถ้าตอบเหตุผลไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะทีนี้ ออกปากแล้วต้องเจอลูกสวนเพราะอะไรทำไมเพราะอะไรถ้าหากก็ไม่ยอมรับลูกสวนแล้วก็มันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ครับเมื่อเวลาเจอคำถามบอกว่าทำไมถึงเลือกศาสนาพุทธเป็นศาสนาหมายเลขหนึ่งของโลกอันนี้ไอน์สไตน์ตอบว่าเพราะศาสนาพุทธนั้น
เป็นศาสนาแห่งจักรวาลใช่ไหมมันก็จะมาลงกับความจักรวาลที่หลวงพูดในจักรวาลนี้มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับไม่มีซ้ำสองนะครับก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ถือครองพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับนะในยอดพีระมิดนี่ก็มีเดอะซันก็คือยอดก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองก็แปลว่าไอ้ฟาโรห์ที่ว่านี่นะมั้งก็เชื่อว่าจะถือครองดวงอาทิตย์เอาเป็นเจ้าของประมาณนั้นลุงก็พูดไปงั้นแหละนะที่ถือครองได้ไงดวงอาทิตย์ภายดวงอาทิตย์มีอะไรก็มีลุงเลยเป็นคนพูดว่าศูนย์กลางดวงอาทิตย์คือพลังงานบริสุทธิ์อ้าวไปนู่นคนละเรื่องเลยลุงเรื่องเลยเอานะไม่เปลี่ยนคำพูดกันแล้วกันพลังงานบริสุทธิ์มันเป็น